เป็นมาได้รวมหลงจ้อง20ปีเนี่ยประมาณนั้นน่ะมันนั่งสมาธิแล้วหลับโอ้โหมันจะหลับเลยครับผมฟื้นยังไงมันก็หลับครับแล้วนอนพักผ่อนเยอะๆมันก็หลับเออแปลกมั้ยหลับง่ายจังไม่นั่งแล้วเดี๋ยวหลับแล้วเอาความสดชื่นกลับทางนั้นโอเคนะผมจะให้ความสดชื่นกลับไปนะครับโอเคนะสวัสดีนะ20ปีกับ20นาทีลงวัดดูที่กระสองมือแล้วมันจะต่างกันไปบ้างอย่างเมื่อกี้ท่านพระครูเนาะพระครูท่านสบายไปแล้ว 60% แล้วดีแล้วดีแล้วที่นี่เครื่องจังเครื่องช่างตวงวัดคือความรู้สึกเท่านั้นมันจะเป็นกับเส้นเดิมพวกเส้นพวกอะไรดูเส้นตึงมันจะหย่อนเนี่ยไปดูครับสังเกตให้ดีมือผมสองข้างนี่มันวิจิตพอสมควรหรอกนี่มานี่มันจะตึงแหละไอ้นี่นี่แหละดูมันจะหย่อนโอ้ตึงเลยผมนี่ไม่ได้หรอกตึง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 สุดเลยเห็นไหมจะรู้สึกนะฮะวัดกันที่ที่ความรู้สึกระหว่างตึงกับหย่อนนะครับตรวจสังเกตผมตอบคำถามผมไหวไหมครับตึงตึงพอละต้องคำประมาณนะถ้าเขาก็เปลี่ยนเนี่ยฮะเขาแต่งเปิดนี่นี่เปิดนี่ปึ๊บนี่ทีหนึ่งแป๊บแป๊บแป๊บนี่ให้จังหวะผมต้องให้จังหวะกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เห็นไหมจะรู้สึกอย่างไรท่านก็ต้องพิจารณาเองอีกครั้งเดียวจะเปลี่ยนท่าให้ปึ๊บแป๊บปึ๊บปึ๊บนี่พอได้พอได้ไปได้ไปต่อได้ไปต่อได้ยกมือขึ้นหายไปหลังหน่อยนึงทีนี้หลังจะเบาใช่ไหมเออหลังมันจะปวดอยู่เรื่อยนี่แล้วนี่แล้วของจริงมาแล้วจ้าข้างหลังมันจะปวดนั่นแหละสังเกตสังเกตอย่าสู้ผมอ่อนตามเพราะข้างหลังไม่มีตกเหวมีกั้นเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับกลางนิดนึงเออในปวดละปวดแล้วบินเลื่อนเป็นนกนะปึ๊บเกาะเลยครับมากครับเท้าอันนี้แหละครับก็จะรู้ว่าไผ่มันไผ่ที่นี่เออแล้วเนี่ยนี่เราจะเป็นอย่างนี้แหละนี่แหละนี่ผมจับไปได้ถูกหมดทุกจุดแหละมันจะแอนเข้าครับพอหน้ามันจะงุ้มลงงุ้มลงละนั่นก็ไงหน้าขึ้นดูสิครับเปิดนี่ดีมากครับเปิดโทษครับเอ๊ะนี่แน่มาช้าทีนี้ฮะกลับมาที่เดิมใช่ขยับเองดูใช่ไหมรู้สึกอย่างไรเนี่ยเบาเยอะเลยมันก็เบาเยอะธรรมดามันไม่น่าจะสุดอย่างนี้ดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยเยอะเลยเวลานั่นมันจะปวดตรงนี้นะเดี๋ยวหายปวดเดี๋ยวหายปวดอยู่ใกล้ลุงหมอเดี๋ยวหายปวดปวดหายปวดจนหายจนปวดได้ผมหลายเรื่องหลายอย่างชวนช่วยกันนะช่วยมนุษย์ชวนคุยก็ได้ปึ๊บทำไงนู้นทำไงครับนี่ไงก็อีกลักษณะหนึ่งปึ๊บนี่นี่ปึ๊บผมมันมีหลายท่าปึ๊บนี่มาให้ตัวตรงเฉยๆครับโดยมากตัวจะไม่ตรงจะจัดให้ตรงอย่างเงี้ยเหรอจะจัดให้ตรงให้นี่เดี๋ยวสู้กันนะอ่อนตามผม
นี่สวัสดิ์โยกต้นไม้ใหญ่ขย่าต้นไม้ใหญ่นี่หลังเอวนี่เอวหลังปึ๊บเอฟนี่แน่และแล้วมาถึงพระเอกของเรื่องนี่เห็นไหมเออนี่ตัวไหล่ที่นี่ครับนี่ฮะตัวนี้นี่แหละฮึบนี่ฮึบนี่นี่นั่นนี่คือความอัศจรรย์ของพลังงานที่บริสุทธิ์ผู้ถูกสัมผัสจะรู้เองครับนี่นี่ลองก้มให้สุดดูสิครับนี่ผมเติมให้ต่างหากดูมันจะเบานะครับเขาเรียกน้ำยอกน้ำบ่มไปนะครับนี่นะดินเลยใช่ไหมครับปอดโป่งล่มหมดไหมครับปอดหัวคนละเรื่องเลยเออดีเห็นไหมตอนนี้สดชื่นแล้วจริงดีขึ้นเยอะเลยบางทีมันมื่อยนะนั่นคือที่ผ่านมาใช่บัดนี้เป็นอนิจจังแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วเป็นอนิจจังเดิมเป็นเช่นบัดนี้เป็นเช่นนี้นั่นคือคำอนิจจังปัจจุบันเดี๋ยวนี้วินาทีนี้ทันสมัยใหม่สมบูรณ์ยึดปัจจุบันขณะนี้เป็นหลักหลังก็ไม่ค่อยนานเท่าไหร่พอได้ครับยังมีชุดนึงอ๋อยังอีกนี่ก็หมดแล้วชุดต่อไปนี่เป็นชุดที่โอ้โหเลยแหละแต่วันนี้ไอ้ร่างมาข้างล่างมาล่างออกมาอันนี้แหละแค่นี้ก็พออยู่มุมนี้แหละครับต่อไปท้องอืดท้องจะไม่อืดปึ๊บนี่ปึ๊บทิ้งตัวไปข้างหลังไปทั้งหมดครับนี่โยกเยกเล็ดๆโปรดสังเกตนี่ไหวไหมครับตึงตึงไหวไหมครับโอ้โหตรงนี้จะเจ็บนะเจ็บใช่ไหมครับแค่นี้ครับยังไงก็ไม่ได้ใช้ไม้หน้าสามตีกันมันไม่บอบช้ำไม่อักเสบแน่ๆปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยต่อไปนี้นั่งขบชันสบายเลยพลิกนิดเดียวก็นั่นละเส้นครับเอฟโอ้โหเลยอะไรจะขนาดนั้นครับผมใช้ได้หมดนะเอาของผมเลยอนุญาตอวัยวะผมอยู่ใช้ได้หมดทุกส่วนนี่ข้างขวาบ้างเอฟหายหน้าไปกินเนื้อเหมือนเดิมเอฟมันจะถึงกันหน้ากันหลังเหยียดลงไปเลยก็ได้ครับเห็นไหมหายใจนี่หายจังหวะหายใจมันจะได้อิ่มจะได้เต็มหายใจโทษครับหายใจแบบอานาปานสติก็ได้ปัญหาบางทีอานาไม่พอ
ปึ๊บนี่นะสบายแล้วใช่ไหมโอเคคนละคนเลยนะครับเดินผมชอบท้องเอิบท้องเอิบดูฉายมันจะหลวมจะโล่งครับแน่นไหมท่านจะรู้เองฮะตอนนี้ผมจะไม่รู้หรอกครับตัวท่านจะรู้เองว่าโล่งแน่นหรือโล่งผมมีหน้าที่ให้ท่านมีพุทธิเคล็ดลับท่านมีหน้าที่รู้สึกรู้สึกตัวเองแต่ละครับแป๊บมันเหลืออะไรไม่เหลือเนี่ยเบาไหมท้องเบาหน่อยมันจะลมมันจะผายบ่อยจะลมบ่อยหายไม่หายอะไรแย่เบาไหมครับเบาตัวไหมเบาเดินก็ได้ลองเดินดูก็ได้ลองหยิบขึ้นไปเลยครับลองเดินดูสิคล่องตัวเท่าเดิมเหมือนเดิมไหมรู้ทันทีนี่เลยคือแค่แผนอนาคตเห็นผลอย่างสุดวันหรือเขาเรียกว่าแพทย์ทางออกได้ถ้าบอกว่าแพทย์เป็นทางออกไปซ้ายกดตันไปขวากดตันไปซ้ายไปซ้ายก็เป็นปัจจุบันไปขวาก็เป็นต้นไม้ใบหญ้าสมุนไพรเดินหน้าก็ตันเดินหน้าทางออกนี่ครับการแพทย์ยุคนี้นะครับเป็นพลังงานนะครับอยากกลมอยากสบายตัวนั่นเองครับมนุษย์เราสบายตัวก็สบายหมดสบายตัวคล่องตัวก็ได้หายง่วงก็ได้สดชื่นขึ้นไหมครับตอนนี้สดชื่นขึ้นรู้สึกสดชื่นขึ้นเลยโอเคประเมินผลตัวเองครับก่อนที่จะให้ผมแจกเนื้อต้องตัวกับผมแจกแล้วประมาณสักสิบสิบห้านาทีเนี่ยก็ดีนะถ้าหกสิบ60%นี่แหละการแพทย์ขึ้นอยู่กับผู้ถูกกระทำการแพทย์ปัจจุบันอยู่กับเขาหมดเขากำหนดชื่อโรคให้เราใครให้เราเขาให้เรากินทาฉีดหมดของเราไม่ใช่เห็นไหมขึ้นอยู่กับท่านปกติเขาไม่ค่อยหาเลยนะดีมากต้องก็ปี13มานี่ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลโอ้ที่นั่นประคองไว้แต่ไม่แต่รักษาแล้วรักษาทางไอ้นั่นเวลานั่นเราก็บำบัดทางจิตทางจิตใช่แบบนั้นดีแล้วมันมาถึงเรื่องทุ่งจิตยุคเรื่องจิตครับมันเกิดได้มันก็หายได้ใช่ครับนักบวชต้องคิดอย่างนั้นให้ได้มันเกิดได้มันก็หายได้วะมันจะไปได้แค่ในเรื่องนึงใช่เรามีหลักของพระเจ้าให้ไว้อยู่แล้วใช่ไหมใช่แล้วก็เดินตามทางพระเจ้าที่ให้ไว้โอเคเนาะจบครับอ้าวอนุโมทนาครับ